รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหลายๆคนก็บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีผลไม้ที่ทานในหน้าร้อนทานเมื่อไหร่ก็ชื่นใจคือเจ้ามะม่วงนั่นเองแต่หลายครั้งเวลาปอกมะม่วงเสร็จแล้วมะม่วงของเราดำไวไวจะทำยังไงให้เจ้ามะม่วงของเราหลังปอกออกมาเสร็จแล้วสีไม่ดำไวเกินไปวันนี้นานามีเคล็ดลับมาบอกค่ะหลังจากได้มะม่วงมาเสร็จแล้วแบบแรกเดี๋ยวเราจะปอกแบบเอาแต่เนื้อก่อนปอกแบบไล่มีดลงไปแบบนี้เลยนะคะมีดต้องคมได้มะม่วงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นกรีดเขาแบบนี้ลงไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้เนื้อมะม่วงเฉพาะเนื้อมาใช้แล้วหั่นเป็นชิ้นตามต้องการวันนี้นานาจะเอามะม่วงมาทำเป็นสลัดมะม่วงเราจะหั่นเต๋าแบบนี้ใส่ภาชนะของเราไว้เราทำผลไม้ที่ค่อนข้างลื่นนานาล้างมือแล้วล้างมืออีกอย่างสะอาดนะไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นการปอกมะม่วงแบบที่หนึ่งปอกแบบที่สองแบบที่บ้านนานาชอบปอกกันด้วยการเอามีดวางแล้วก็หั่นจากหัวไปท้ายแบบนี้เวลาทานเนี่ยนะคะก็จะกรีดเราจะกรีดเอียงแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้เขาเนี่ยนะคะเราก็จะทามะนาวก่อนบีบน้ำมะนาวออกแล้วก็ถูเขาเขาจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่กรดจากมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวมะม่วงของเราเนี่ยนะคะสีเปลี่ยนช้าลงอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยล่ะคลุกเบาๆแบบนี้มะม่วงตรงนี้หลังจากทามะนาวแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะปลิ้นเขาแบบนี้แล้วก็วางในจานหรือกินได้เลยวันนี้นานาจะเอามะม่วงของเรามาทำเป็นสลัดมะม่วงกันค่ะแต่สลัดมะม่วงของนานาไม่ธรรมดาเลยนะก็มีเนื้อไก่ย่างอร่อยอร่อยทานคู่ด้วยค่ะได้น้ำสลัดรสชาติจี๊ดจ๊าดแล้วใส่มะม่วงของเราลงไปนานาใส่หมดเลยชอบมากผักชีสับเมื่อสักครู่โอเคจากนั้นเราจะวางสลัดแล้วก็วางไก่กันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูปูม้าผัดซอสกะเพรามาฝากกันค่ะวิธีทำปูม้าทอดเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางนำปูม้าลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซอสกะเพราใส่พริกขี้หนูลงในโถปั่นตามด้วยเม็ดพริกไทยอ่อนกระเทียมเจียวใบกะเพราและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ปั่นจนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนซอสเห็ดหอมและซอสมะเขือเทศผัดให้เข้ากันใส่ปูม้าทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยด้วยใบกะเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูดับร้อนด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูไอศกรีมกะทิในลูกมะพร้าว
สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อไอศกรีมกะทิทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำไอศกรีมกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กะทิสำเร็จรูปมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้น้ำตาลละลายปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในเครื่องทำไอศกรีมเปิดเครื่องประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งไอศกรีมข้นปิดเครื่องแล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีประมาณ2ชั่วโมงตักไอศกรีมกะทิลงในผลมะพร้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสลัดมะม่วงของเราจะทานคู่กับอกไก่ย่างอกไก่ย่างวันนี้จะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนิดนึงค่ะคุณผู้ชมนานาจะใส่ปาปริก้าผงลงไปในน้ำหมักไก่นอกจากพริกไทยแล้วนานาใส่พริกป่นลงไปด้วยอกไก่ของคุณจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเกลือป่นพริกไทยบดน้ำมันนิดนึงค่ะสำหรับหมักไก่แล้วก็เราจะใส่ไก่ของเราลงไปวิธีนี้นาจะหมักไก่ให้ง่ายที่สุดคลุกเคล้าเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวจะชอบให้อกไก่ของเราเนี่ยมีพริกไทยดำบุบหยาบๆขึ้นมาด้วยบดสดๆแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมออกมากระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเราต้องการให้ไก่ของเราขึ้นเป็นริ้วเวลาเราย่างของเพราะฉะนั้นนานาจะเอาน้ำมันทาแร็กกระทะของเราแบบนี้จากนั้นเราจะใส่ไก่ของเราลงไปแล้วก็อย่าขยับเขาเยอะเพราะเราต้องการรอยไหม้ที่ขึ้นมาโอ้โหมันใช่เลยอะสลัดของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นสลัดมะม่วงออกแนวแบบซาลซ่านิดนึงเพราะว่านานาจะมีผักชีใส่ลงไปด้วยเราจะซอยผักชีใส่ลงไปก่อนโอเคสลัดมะม่วงเนี่ยจะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปอย่าตกใจน้ำมันคุณภาพดีๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันเมล็ดทานตะวันเนี่ยนะคะจะสามารถเอามาทำสลัดแล้วก็กินได้เกลือป่นน้ำมะนาวผิวมะนาวจากนั้นใส่พริกขี้หนูลงไปนิดหนึ่งเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งค่ะอย่าตกใจว่าอุ๊ยใส่น้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวไปนิดเดียวเองจะเปรี้ยวหรอเรามีเสาวรสค่ะวันนี้นานาเลือกใช้เสาวรสสดๆแบบนี้เลยใส่ลงไปอยากจะบอกว่าเขาให้ความเปรี้ยวแล้วก็ให้กลิ่นหอมๆที่ดีมากเพียงเท่านี้เราก็ได้สลัดน้ำใสแบบง่ายๆละชิมรสก่อนรสเป็นยังไงบ้างหอมเสาวรสกับน้ำผึ้งมากอร่อยได้น้ำสลัดรสชาติจี๊ดจ๊าดแล้วใส่มะม่วงของเราลงไปโอเคนานาใส่หมดเลยชอบมากจากนั้นเคล้าเติมมะเขือเทศเชอรี่เติมหอมแขกเคล้าเบาๆใส่สะระแหน่เป็นใบลงไปนิดนึงตบเขาหน่อยให้กลิ่นออกผักชีสับเมื่อสักครู่โอเคอัลมอนด์อบหอมๆสไลด์บางๆแบบนี้เดี๋ยวนานาจะเอามาโรยหน้าแต่ว่าทนไม่ไหวอ่ะขอใส่ลงไปหน่อยนึงหุยน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะเดี๋ยวเอาไก่ของเราสไลซ์แล้วก็จัดสลัดด้วยกันโอเคเราเอาผักคอสของเราวางก่อนจากนั้นเราจะหั่นไก่ของเราไก่ย่างของเราน่ารับประทานมากค่ะโอ้โห
โอ้จากนั้นเราจะวางสลัดแล้วก็วางไก่กันมาสลัดของเราเวลาตักสลัดเสิร์ฟเนี่ยอย่าเอาน้ำมาเยอะเพราะว่าในผลไม้และในผักของเราเนี่ยมีน้ำอยู่แล้วสลัดมะม่วงของเราเสิร์ฟกับอกไก่แบบนี้อ้วนนะแต่ก็อ้วนน้อยนะขอใส่อกไก่ชิ้นสวยๆลงไปข้างๆโรยอัลมอนด์สับสลัดมะม่วงเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์มิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมถ้วยมาฝากคุณผู้ชมละแต่วันนี้ขนมถ้วยของอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเป็นตำรับขนมถ้วยที่มีส่วนผสมของมะม่วงสุกอยู่ด้วยรอสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้เราก็มาทำส่วนผสมของหน้ากะทิเตรียมหยอดดีไหมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายเดี๋ยวนี้ที่ครัวบ้านเราเนี่ยทำแค่อาหารไว้บริการลูกบ้านก็คงไม่พอนะคุณผู้ชมเราคงต้องทำขนมให้รับประทานกันด้วยและหนึ่งในขนมที่ทำง่ายๆนั่นก็คือขนมเปี๊ยะคุณผู้ชมแต่มันน่าเบื่อนะคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะบางทีเขาต้องเอาไปอบเสียเวลานานๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมให้ทำขนมเปี๊ยะแบบจี้ในกระทะนะคุณผู้ชมใส่ก็น่ากินน่ากินแถมยังมีเคล็ดลับนะทำยังไงให้ขนมเปี๊ยะของเราที่จี้บนกระทะมีสีเหลืองสวยแล้วก็สุกเสมอกันมาฝากครับเริ่มจากการผัดไส้หมูเค็มโดยใช้กระทะไวทัลลัก3ชั้น24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีผัดง่ายทำให้อาหารสุกทั่วถึงด้ามจับกระชับมือล้างทำความสะอาดง่ายและด้วยความที่เป็นกระทะก้นแบนสามารถนำเปี๊ยะลงปิ้งได้เลยไม่เหมือนกับตำรับโบราณมักจะนำขนมเปี๊ยะไปปิ้งกับกระทะเหล็กหล่อหนาๆเพื่อให้มั่นใจว่ากระจายความร้อนดีข้อดีของการใช้กระทะแบบนี้คือไม่ต้องกังวลว่าขนมเปี๊ยะจะมีสีคล้ำเป็นส่วนๆเพราะจะทำให้สุกเหลืองสวยตลอดทั้งชิ้นกระทะไวทัลลัก3ชั้น24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมถ้วยมาฝากคุณผู้ชมละแต่วันนี้ขนมถ้วยของอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเป็นตำรับขนมถ้วยที่มีส่วนผสมของมะม่วงสุกอยู่ด้วยส่วนผสมของขนมถ้วยเนี่ยมี2ชั้นชั้นล่างกับชั้นบนชั้นบนแน่นอนมันก็คือกะทินั่นเองผสมกับแป้งแต่ส่วนชั้นล่างนี่สิเราเล่นได้คุณผู้ชมเรียกว่าเพิ่มลูกเล่นได้นี่คือแป้งข้าวเจ้าทำให้คุณผู้ชมดูแบบ
แบบง่ายแล้วก็โมเดิร์นนะคุณผู้ชมนะเพราะเดี๋ยวนี้ผลไม้มันมีเยอะมากผลไม้ต่างๆเยอะแยะเอามาใส่ในขนมถ้วยโอ้ยลูกเต้าเป็นกรี๊ดนะคุณผู้ชมเราจะดูทันสมัยขึ้นตามด้วยแป้งมันแล้วก็แป้งถั่วเขียว3แป้งนะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งถั่วเขียวทีนี้อยากให้แป้งเข้ากันง่ายแล้วก็ไม่ต้องจับตัวเป็นลูกๆถึงขั้นต้องไปใส่กระชอนกรองให้มันวุ่นวายก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนคุณผู้ชมพอใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จเราก็ใช้ตะกร้อเนี่ยคนให้มันเข้ากันน้ำตาลทรายจะเป็นตัวทำให้แป้งที่จับตัวเป็นลูกๆเนี่ยกระจัดกระจายเดี๋ยวพอเราผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปมันเข้ากันง่ายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วส่วนผสมที่เป็นของเหลวนั่นก็คือกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ทีนี้วิธีการใส่ถ้าคุณผู้ชมเทพรวดลงไปแน่นอนที่สุดแป้งบางส่วนอาจจะจับตัวเป็นลูกๆแนะนำให้คุณผู้ชมใส่ทีละน้อยครึ่งนึงก่อนละกันเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อค่อยๆคนคุณผู้ชมแป้งส่วนนี้แน่นอนที่สุดเราใส่กะทิแค่นี้มันจะต้องข้นแน่นอนนั่นแหละถ้าข้นๆมันก็จะไม่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเนี่ยตอนนี้คนเข้าไปสิคุณผู้ชมคนจนกระทั่งเนื้อละเอียดเนียนเราก็ดูออกนี่นาว่าแป้งเป็นลูกไหมนี่ไม่มีแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีแบบนี้ทำยังไงคุณผู้ชมเราก็ใส่กะทิเพิ่มลงไปคราวนี้เราก็คนผสมให้เข้ากันในระหว่างนี้คุณผู้ชมเราก็เตรียมตัวนึ่งนี่ก็นึ่งไว้ซะก่อนเพื่อให้ถ้วยมันดูร้อนๆนิดๆ นะคุณผู้ชมอุ่นๆเอาละพอเสร็จเรียบร้อยนี่มันธรรมดานะแนะนำอันนี้แนะนำคุณผู้ชมไปเดินเลยร้านขายพวกบรรดาเครื่องปรุงสำหรับการทำน้ำดื่มมันก็จะมีหมดคุณผู้ชมแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยก็จะเจอนะคุณผู้ชมมะม่วงฟู้ดเมดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ตามด้วยเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดทำไมเราต้องใส่สองอย่างเพราะบางครั้งเจ้ามะม่วงเนี่ยสีไม่เท่ากันกลิ่นไม่เท่ากันเปรี้ยวหวานก็ไม่เท่ากันเรามีฟรุตเบสลงไปโอ้มันทำให้ทุกอย่างดูเข้ากันทุกครั้งคุณผู้ชมแต่ก็อย่าบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้ใส่มะม่วงนี่ไงมะม่วงฉันก็ใส่คุณผู้ชมเอาละส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยตักหยอดลงถ้วยดีกว่านะคุณผู้ชมน่ารักไหมคุณผู้ชมชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรปลาหัวมาลายอุ้ยใช้ได้ดีมากคุณผู้ชมคุณภาพเลิศถ้วยเสร็จแล้วก็จัดการล้างให้สะอาดใส่ไปสักครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีเหลืองกว่านี้คือมีความเป็นมะม่วงที่เหลืองกว่านี้คุณผู้ชมก็ใส่สีได้สีเหลืองมะนาวอย่าใส่เต็มล่ะประเดี๋ยวต้องหยอดกะทิอีกอ้อยน้ำเดือดเร็วมากคุณผู้ชมปิดฝาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นวางรอสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้เราก็มาทำส่วนผสมของหน้ากะทิเตรียมหยอดดีไหมสำหรับหน้ากะทิคุณผู้ชมเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปหน่อยนึงก่อนคุณผู้ชมคนให้แป้งกับกะทิเข้ากันจะได้ไม่ลอยตุ๊บป่องนะคุณผู้ชมพอแป้งกับกะทิเข้ากันเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปก่อนที่จะหยอดหน้ากะทิลงไปคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าส่วนที่เป็นมะม่วงที่เรานึ่งไว้ครั้งแรกต้องสุกจริงไม่ฉะนั้นเละทั้งถ้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหน้ามะม่วงของเราอะสุกแล้วนะอาจจะไม่สุกก็แบบนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้วยยังร้อนโอกาสที่มันจะสุกต่อก็เป็นไปได้สูงอ่ะคุณผู้ชมข้อดีของชุดสุดซึ้งตราหัวมาลายก็คือหูจับเขาเนี่ยไม่ร้อนเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าของเราสุกแล้วเราก็จัดการเอาเจ้าหน้ากะทิของเราเนี่ยที่ผสมไว้ครั้งหลังสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมหยอดลงไปอ
สร็จแล้วก็เอากลับไปนึ่งต่ออีกสักครู่หนึ่งรอสักครู่นะคุณผู้ชมสุกแล้วคุณผู้ชมกลิ่นมะม่วงจางๆลอยออกมาเห็นไหมคุณผู้ชมร้อนขนาดไหนเนี่ยหูจับอะมันไม่ร้อนอะมันดีตรงนี้จริงๆคุณผู้ชมโอ้ยน่าทานอะทานตอนร้อนๆเนี่ยเวลาไปซื้อนะเย็นๆอุ้ยร้อนๆกะทิยังนุ่มๆอยู่เลยโอ้ยร้อนจริงไอ้ร้อนพอได้ขนมถ้วยเสร็จกลัวคนเขาไม่ทราบคุณผู้ชมว่าเราทำขนมถ้วยมะม่วงดิ้นตั้งใจปั้นลูกชุบเห็นไหมเลอค่าเพิ่มราคาไม่ใช่ขนมถ้วยแบบเบสิกเบย์แล้วนะอันนี้อยู่ในโรงแรม5ดาวค่ะน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมคงได้แนวความคิดแล้วจะเปลี่ยนข้างล่างเป็นผลไม้อะไรแล้วก็จะปั้นลูกชุบเป็นผลไม้อะไรมาแต่งหน้าจริงไหมคุณผู้ชมครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมนะเป็นประจำทุกวันจันทร์เลยกับรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทางเบิร์กพอยต์ช่อง23เราเจอกันเป็นประจำจันทร์หน้าอย่าลืมมานั่งรอนะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้าแป้งเครปตัวนี้มาทำเครปกล้วยหอมกันค่ะก่อนใช้นะคะเราจะทาไขมันของเราลงไปนิดหน่อยเราจะตักแป้งเครปของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเราใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะเครปกล้วยหอมของเราเนี่ยนะคะตัวกล้วยหอมของเราเนี่ยจะเอามาทำเป็นหน้าคาราเมลกับกรอบเครปกล้วยหอมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาผลไม้ที่มีชื่อของเรานั้นก็คือมะม่วงมาทำเป็นขนมนะคุณผู้ชมทำเครปมะม่วงรับประทานกันดีกว่าเนาะคุณผู้ชมโอ้มันดีมากคุณผู้ชมเอาล่ะพอลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่เนื้อมะม่วงสุกลงไปเนี่ยเราก็ยืนแบบประณีตบรรจงค่อยเป็นค่อยไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ